หลังจากที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถติดตามจับกุมนางสาวณัฐมนต์หรือนัตตี้ลีอายูทูบเบอร์เจ้าของช่องนัตตี้ไดอารี่ที่มีผู้ติดตามกว่า 800,000 คนและนางธานิยาหรือสรัญญาแม่ของนัตตี้2ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527มีผู้เสียหายมากกว่า 6,000 รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจับกุมได้ที่เมืองดูไบจังหวัดรียาวเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโททัชชัยปิตานีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์รองผบช.สตม.พลตำรวจตีอรรถสิทธิ์สุสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เดินทางมารับตัวผู้ต้องหา2แม่ลูกนัตตี้ไดอารี่จากประเทศอินโดนีเซียด้วยสายการบินบาติกแอร์เที่ยวบินที่ ID 7631จากท่าอากาศยานสุการโนฮัตตากรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมายังท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายทำการบันทึกการจับกุมและนำตัวขึ้นรถ DSI เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปตอนแรกเราก็แจ้งไว้ทั้ง3ท่านนะครับว่าเราต้องการตัว3คนนี้เนื่องจากเป็นคดีที่สร้างผลกระทบในวงกว้างแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ทราบว่าตัวของนัตตี้คุณแม่เนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียเราก็มีการประสานไปทางตำรวจทางอินโดนีเซียครับก็ได้มีการดำเนินการให้กับทางสำนักงานแห่งชาติไทยเขาเรียกว่าเพิกถอนวีซ่าครับถือว่าไม่มีบัตรที่ถูกต้องไม่มีพาสปอร์ตในการเข้าเมืองที่ถูกต้องครับก็ถูกเพิกถอนมาแล้วส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยครับเขาเรื่องเงินเราไม่ทราบครับแต่มีทางคนที่ช่วยเหลือพาไปก็กดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนขยายผลต่อไปครับตอนนี้ยังครับผมว่าตรงนี้ต้องให้ทาง DSI คงไปสืบสวนขยายผลต่อครับแต่เบื้องต้นเรายังไม่ได้ทำการซักถามในลงรายละเอียดในขณะนั้นนะครับเพราะว่ายังต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปครับซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีแชร์ลูกโซ่นัตตี้นี้เป็นคดีพิเศษที่294/2565และที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งในส่วนของตำรวจและ DSI เป็นแล้ว16ล้านบาทซึ่งได้ส่งมอบให้ทางปปง.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะต้องขยายผลหาเส้นทางการเงินและสืบทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อหาว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหามีการยักย้ายถ่ายเทไปที่ใดบ้างโดยเฉพาะในระหว่างการหลบหนีที่ต่างประเทศ